ผมมากราบสมเด็จพระศรีสุริโยไทยนะครับตอนนี้เรามากันที่เจดีย์พระศรีสุริโยไทยเจดีย์นี้นะครับสร้างในบริเวณที่เคยเป็นที่ถวายพระเพลิงให้กับสมเด็จพระศรีสุริโยไทยนะครับก็พระองค์ชนช้างเพื่อช่วยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแล้วก็สิ้นพระชนบนคอช้างในศึกที่พระเจ้าเฉเบงเฉเวตี้นะครับเข้ามาบุกกรุงศรีอยุธยาช่วงประมาณปี2091หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนนะครับสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะครับก็ถวายพระเพลิงในบริเวณที่เป็นสวนหลวงนะครับซึ่งอยู่ติดกับวัดศพสวรรค์แล้วก็หลังจากถวายพระเพลิงก็ให้สร้างวัดก็กลายเป็นวัดสวนหลวงมีเจดีย์พระศรีสุริโยไทยเป็นเจดีย์สำคัญและความที่อยู่ติดกับวัดศพสวรรค์เพราะฉะนั้นคนชั้นหลังก็เรียกต่อกันเป็นวัดสวนหลวงศพสวรรค์ที่เจดีย์พระศรีสุริโยไทยนะครับถือว่าเป็นเจดีย์รูปแบบใหม่ที่สร้างสรรค์ขึ้นในช่วงประมาณปลายพุทธศตวรรษที่21ตัวองค์ประกอบทั้งงานสถาปัตย์เนี่ยจริงๆก็คือเป็นเจดีย์ทรงปราสาทแล้วก็ประกอบด้วย4ส่วนก็คือส่วนที่เป็นฐานรองเรือนส่วนเรือนฐานรององค์ระฆังแล้วก็ส่วนองค์ระฆังแต่ว่าสิ่งที่ต่างจากเจดีย์ทรงปราสาททั่วไปก็คือการสร้างสรรค์รายละเอียดในองค์ประกอบนะครับอย่างน้อย3อย่างที่ถือว่าเป็นของที่เป็นงานสร้างสรรค์ใหม่เดี๋ยวเรามาชมองค์ประกอบจุดแรกกันก่อนนะครับอันแรกก็คือลวดบัวลูกแก้วของเดิมเนี่ยอยุธยามักใช้จะเป็นลวดบัวสี่เหลี่ยมหรือว่าลวดบัวลูกฟักแบบนี้แต่ว่าเจดีย์พระศรีสุริโยไทยซึ่งอยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่21ใช้ลวดบัวกลมหรือว่าบัวลูกแก้วแบบนี้แล้วก็ใช้ทั้งส่วนฐานที่ใช้รองเรือนส่วนชั้นเรือนรวมถึงชั้นที่เป็นฐานรององค์ระฆังองค์ประกอบที่2ที่มีในเจดีย์พระศรีสุริโยไทยก็คือชุดขาสิงจะเห็นได้ว่ามีการใช้ขาสิงรองรับตัวมุกแล้วก็ส่วนที่เป็นเรือนแทนที่จะเป็นชุดฐานทั่วๆไปที่เป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายอันนี้ใช้เป็นชุดฐานแบบฐานสิงตัวเท้าสิงยังปรากฏว่ามีร่องหยักๆซึ่งจริงๆแล้วหยักเหล่านั้นก็คือเล็บสิงนั่นเองก็ถือว่าเป็นขาสิงรุ่นแรกนะครับสามารถที่จะใช้ในการพิจารณากำหนดอายุวัดอื่นๆที่มีเท้าสิงรุ่นแรกเช่นกันยกตัวอย่างเช่นวัดพระศรีสันเพชรวัดกุดีดาววัดภูเขาทององค์ประกอบที่3นะครับก็คือตัวองค์ระฆังเดิมทีอยุธยาจะเป็นองค์ระฆังที่อยู่ในผังกลมถ้าเป็นทรงสูงก็เป็นแบบสุพรรณถ้าเป็นทรงเตี้ยก็เป็นแบบลังกาแต่ว่าที่นี่จะใช้องค์ระฆังในผังสี่เหลี่ยมแล้วก็มีการยกเกศหรือว่าจะเรียกว่าย่อมุมก็ได้ข้างหนึ่งมี3มุม4ข้างจึงเป็นทั้งหมด12มุมเรียกว่าย่อมุมไม้12ซึ่งต่อมาเนี่ยได้กลายเป็นเหมือนกับศิลปกรรมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของกรุงศรีอยุธยาเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปชมพระเจดีย์นะครับขึ้นไปบนลานประทักษิณเจดีย์องค์นี้หันหน้าไปทางทิศเหนือมีบันไดที่ทอดลงมาจากส่วนเรือนนะครับมาถึงฐานพระทักษิณได้อันนี้เรากำลังขึ้นบันไดนะครับอันนี้ให้เห็นเจดีย์ที่อยู่ข้างหลังผมก่อนนะครับข้างหลังผมเนี่ยนะครับก็คือลวดโบลูกแก้วที่ใช้แทนลวดโบลูกฟักนะครับให้ดูวิวนิดนึงอยู่ติดแม่น้ำอันนี้เป็นวิวที่เราถ่ายนะครับ
เรายืนอยู่ตรงชุดฐานพระทักษิณแล้วก็มองไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ตรงข้ามเยื้องไปเล็กน้อยนี่คือวัดธรรมารามทางด้านหน้าวัดจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทางบริเวณทางด้านหน้าวัดหรือว่าทางด้านที่เหนือนี่ก็จะมีบันไดนะครับที่ทอดลงมาจากส่วนที่เป็นตัวเรือนแล้วก็มีมุกยื่นออกมาการที่เจดีย์พระศรีสุริโยไทยมีลักษณะศิลปกรรมที่ต่างจากศิลปกรรมในอดีตส่วนหนึ่งน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของประชากรในอยุธยาแล้วก็ความหลากหลายของงานศิลปกรรมด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะบูรณาการให้กลายเป็นรูปแบบใหม่นะครับซึ่งแตกต่างจากเจดีย์ในอดีต